สวัสดีครับท่านอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับครับฟังท่านอาจารย์พูดคุยเรื่องราวของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดและก็เป็นวันวิสาขบูชาในสถานการณ์ของโควิดจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับนะครับผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นเคลื่อนไหวออกไปในที่ต่างๆน้อยลงก็ขอใช้โอกาสนี้ครับคุณมนตรีครับหาประเด็นสนทนากันเกี่ยวกับวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้รับยกย่องจากชาวโลกนะครับครับว่าเนี่ยเป็นวันที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนในหมู่ไหนค่ายไหนนิกายไหนก็จะถือว่าวันนี้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวพุทธทั้งหลายครับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับซึ่งก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่เกิดในวันเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ําเดือน6ตรงกันเลยแล้วก็ปีที่เป็นปีที่มีเดือน8สองหนอธิกมาศครับก็เดือนเนี้ยความจริงจะเป็นเดือน7ใช่มั้ยครับครับแต่ว่าวันปีนี้เป็นปีที่อาจจะต้องนับเดือนนับอะไรเป็นพิเศษหน่อยครับครับครับผมฮะก็ทีนี้ในแง่ของชาวพุทธนะเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติตัวถ้าไปวัดไม่ได้อยู่กับบ้านปฏิบัติตัวนะทำจิตใจให้ผ่องใสก็ถือว่าเป็นการได้เข้าถึงธรรมะแล้วก็รำลึกถึงพระพุทธคุณในวันสำคัญตรงนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ดูแล้วมันไม่ได้ห่างวัดจนเกินไปอาจารย์ครับผมอยากจะเข้ามาที่หัวใจสำคัญของวันวิสาขบูชาครับก็คือวันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รัตนบัลลังก์โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาตลอดว่าหัวใจของหลักธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือจะเรียกว่าค้นพบก็ได้นะครับครับคืออริยสัจ4ประการความจริงอันประเสริฐ4ประการซึ่งเราเนี่ยพวกเราชาวพุทธผมก็ไม่รู้สมัยนี้นะสมัยผมเนี่ยเรียนได้ท่องมาตั้งแต่อยู่ป.4ครับข้อสอบออกมาเนี่ยอริยสัจ4ประการในวิชาหน้าที่ศีลธรรมเราก็ตอบได้กันทุกคนล่ะเพราะว่าครูจะติวเข้มเลยเนี่ยทุกขสัจจะสมุทัยสัจทุกขสมุทัยสัจจะทุกขนิโรธสัจจะและทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจะก็4ประการครับเกิดทุกข์เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ครับความดับลงของทุกข์และหนทางดำเนินไปสู่ความดับครับของทุกข์นะครับครับด้วยอริยมรรคมีองค์8ครับเนี่ยครับแต่คุณมนตรีครับครับตอนที่สมัยผมจำได้สมัยผมเรียนแม้แต่ในตำราของกระทรวงศึกษาธิการที่ชำระแล้วชำระอีกด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตนะครับท่านคงไม่อยากให้พวกเด็กๆเนี่ย เข้าไม่ถึงมั้งท่านบอกงี้ครับทุกขอริยสัจจะก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจครับเราก็ท่องผมก็ท่องนะโอ้โอ้ใช่นะจริงนะมันเดี๋ยวก็ทุกข์กายเดี๋ยวก็ทุกข์ใจนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นได้ศึกษาได้
เรียนรู้ได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านค่อยๆเติมให้อ๋อเราก็พบว่าอ๋อนั้นเป็นเพียงเบื้องต้นทุกกายทุกใจน่ะมันก็ทุกข์แหละครับในบางครั้งท่านเรียกว่าทุกขทุกข์คือมันเป็นทุกข์เพราะมันทุกข์ก็ทุกกายทุกใจน่ะนะใครๆก็รู้ไงครับไม่เห็นจะต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสจะรู้เลยฮะถูกป่ะครับกายมันก็ทุกข์ทุกใจมันก็ทุกข์แต่พอได้เรียนมากขึ้นเพียงแค่รอบแรกก็คือสัจญาณเนี่ยนะฮะครับว่าอ๋อทุกข์อริยสัจเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจก็ทุกข์ครับทุกข์ละแต่ความสุขโสมนัสยินดีปรีดาก็เป็นทุกข์ในอริยสัจจะเหมือนกันครับท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์คือท่านก็อธิบายอย่างนี้ครับคุณติอธิบายว่าก็เวลามันแปรปรวนไปอ่ะไอ้สุขกายสุขใจนั่นแหละเวลามันแปรปรวนไปมันก็เป็นทุกข์ตอนนั้นน่ะหนักยิ่งกว่าที่ไม่เคยสุขกายสุขใจเสียอีกครับนะครับก็นี่ก็หนึ่งละที่เพิ่มขึ้นครับแล้วท่านก็ยังอธิบายต่อไปว่าในบทสวดมนต์ในที่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นบางช่วงก็จะมีบอกหรือแม้แต่ในพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรท่านก็ระบุนะว่าการที่ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยก็เป็นทุกข์นะเห็นไหมนึกถึงเวลาเราต้องเจอโทษเจอภัยเจอคนติฉินนินทาเจอคนที่แหมทำร้ายเราแล้วต้องมาเผชิญอยู่กันในบ้านเดียวกันในออฟฟิศเดียวกันหนีไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยนะแกก็บูลลี่เราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์นะทุกข์เพราะประสบกับสิ่งไม่ที่ไม่เป็นที่รักครับเออแล้วก็คู่กันทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักครับก็เราก็เห็นจริงตามท่านเลยโอ้โหมันลึกซึ้งกว่าทุกกายทุกใจนะว่าเออถ้าเราเจอกับสิ่งที่ไม่รักเราก็ทุกข์ใจพัดพาดจากสิ่งที่รักเราก็ยิ่งทุกข์ใจเหมือนพวกอกหักทั้งหลายคือไว้ก็เนี่ยผมก็เลยอ๋อได้บทเรียนขึ้นมาถ้าอย่างนั้นเราก็อย่ารักใครอย่าเกลียดอะไรถ้าเราไม่รักเราก็จะไม่พัดพาดจากสิ่งที่รักครับทุกด้านนี้ก็จะลดลงไปรวบเลยครับเพราะเราก็อย่าไปเกลียดชังใครอะไรเวลาเราต้องประสบพบเจอหรืออยู่ใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านั้นมันก็พอทนนะครับมันทุกด้านนี้ก็ลดไปรวบเหมือนกันฮะเราต่อไปอีกครับครับท่านบอกว่าปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมดังปรารถนาก็เป็นทุกข์ครับเออก็จริงนะไม่เห็นจะต้องโอ้โหรอจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรให้บอกเผยแพร่อริยสัจ4ประการนี้นี่ประการแรกนะแค่ทุกขสัจจะเนี่ยเพราะนั้นถ้าเขาพูดง่ายๆอ่ะความหวังนี่แหละครับมันอาจจะช่วยให้ชีวิตกระปี้กระเป๋านะแต่พอผิดหวังครับไม่สมหวังมันถึงเกิดปรากฏการณ์คนที่รับไม่ได้ครับไม่ทำร้ายผู้อื่นก็มาทำร้ายตัวเองนะครับประทบชีวิต108เป็นเพราะพื้นฐานจิตใจหรือว่าในชีวิตของแต่ละคนอาจจะได้รับรู้เกี่ยวกับหลักหรือแนวทางการที่จะดำเนินชีวิตมาแตกต่างกันเวลาเจอปัญหาอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสสำหรับคนหนึ่งพอที่จะทำความเข้าใจปัญหาแล้วก็หาทางออกแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานหรือว่าไม่ได้มีวัคซีนนะครับในการที่จะมองปัญหามันก็เลยเรื่อง
คนหนึ่งเป็นเรื่องเล็กอีกคนหนึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้เรื่องมันบานปลายความแตกต่างตรงนี้เป็นปัญหาด้วยไหมจ๊ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับครับนะอย่างพวกเราเท่าที่ได้ประสบจากตัวเองเนี่ยว่ามันเออเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนแบบผมจำได้นะตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วอกหักครั้งแรกเนี่ยนะครับโอ้โหมันเจ็บปวดแสนสาหัสเลยแต่พอได้เริ่มเรียนรู้เหมือนได้รับวัคซีนเหมือนได้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาละครับมันก็จะเริ่มรู้ละจะรักจะหวังจะปรารถนาอะไรก็ยั่งไว้ครับศึกษาให้รู้กระบวนวิธีคุณโทษช่องทางที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วทำเต็มที่ทำต่อเนื่องไม่ย่อท้อแต่ยังใจไว้เตรียมใจไว้ก่อนว่ามันเวลาผิดหวังมันเกิดขึ้นได้นะไม่มีใครสมหวังตลอดไปนะฮะส่วนใหญ่ก็ผิดหวังมากกว่าสมหวังนะถูกไหมครับครับพอเราเตรียมใจอย่างนี้เราก็ถอดบทเรียนออกมาโอ้ก็ถ้าเป็นทุกข์เพราะปรารถนาแล้วมันไม่ได้มันเป็นทุกข์ก็อย่าปรารถนาให้มันแรงนักครับก็ยังมีกิเลสยังปรารถนาอยู่ยังหวังอยู่ก็เอาแต่ให้รู้เท่าทันมันบ้างครับใช่ไหมครับครับที่คุณมนตรีว่าแหละมันอะไรล่ะวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันมันมาไม่เท่ากันครับเป็นอย่างนั้นเลยครับฮะนี่คือทุกข์แรกนะท่านอาจารย์ทุกข์ที่เป็นทุกข์เบื้องต้นเป็นทุกพื้นฐานแล้วก็ที่สูงที่อะไรมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของทุกที่อาจจะลึกซึ้งกว่าในทางหลักธรรมก็ว่ากันไปโอ้โหคุณบันตีก็เฉลยซะเลยสิครับให้ผมทายนะครับประโยคสุดท้ายในทุกขอริยสัจจะครับในภาคแรกภาคสัจญาณเนี่ยนะก็คือขันธ์ทั้ง5ครับรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่ประกอบกันเป็นองค์ประกอบชีวิตคนและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับครับเป็นวัตถุที่สัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์เรามักจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นของแน่นอนเป็นของเที่ยงแท้มีความสุขและเป็นของตัวเราเป็นของเราเป็นเราอุปทานยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกข์บอกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นถึงจะประกาศทุกขอริยสัจจะมาถึงจุดสุดยอดนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับแม้ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของเราท่านปุถุชนทั้งหลายแหละที่จะนำมาปรับใช้เนี่ยผมก็ฟังในธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาสบ้างหลวงพ่อปัญญาบ้างโดยเฉพาะหลวงพ่อพุทธทาสเรื่องของตัวกูของกูเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยถ้าเราละวางแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวกูของกูทั้งหมดเนี่ยความทุกข์ก็จะไม่เกิดเราก็จะไม่ทำให้มีปัญหาเพราะเราได้ปล่อยวางตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าทำใจได้แล้วก็อธิบายในหลายๆส่วนที่มันเกิดปัญหาขึ้นในสังคมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็น่าจะทำให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นได้นะอาจารย์คือความจริงอะทุกข์เนี่ยมันเกาะที่ขันทั้งห้าครับไอ้ขันทั้งห้าเนี่ยจะไม่ให้มันทุกข์ไม่ได้มันก็ทุกข์ของมันโอ้ทุกข์โดยตัวของมันเองมันไม่กระทบไม่มากระทบอัตตาตัวตนของคนนะครับถูกไหมครับครับมันก็เป็นไปตามขันธ์รูปมันก็พังทลายเสื่อมโทรมไปความรู้สึกนึกคิดความปรุงแต่งระบบคิดความทรงจำแม้กระทั่งจิตใจมันก็เสื่อมโทรมไปตามทิศทางของมันมันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ต้นเหตุที่มันทำให้มนุษย์และสัตว์ต้องทุกข์ทรมานก
คือ ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่ามันเที่ยงแท้และสุขล้ำงามโสภีจึงยึดมั่นขันธ์ห้านี้เป็นตัวตนนะครับนี่แหละตัวต้นเหตุเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถอดบทเรียนอีกเหมือนตอนถอดมาต้นๆอ่ะครับก็คือก็อย่ายึดมั่นมันครับรู้เท่าทันมันว่ามันก็เป็นไปของมันมันเป็นอย่างนั้นแหละไอ้ขันทั้ง5เนี่ยครับมันก็ทุกข์น้อยลงทุกข์ไม่ได้มีให้เป็นแต่มีให้เห็นท่านนะผมจำท่านอุบาสิกาสันสนีมั้งโอ้ครับแม่ชีสันสนีนะฮะใช่เลยครับผมเคยฟังแล้วผมโอ้โหคำง่ายๆเนี่ยนะครับบางทีมันเปิดคลิกทางปัญญาได้นะครับครับเพราะว่าทุกมีไว้ให้เห็นมิใช่มีไว้ให้เป็นครับเพราะนั้นเราก็เห็นทุกไงครับแล้วก็แต่ไม่เป็นทุกนี่เห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกเพราะว่าได้รู้แจ้งได้เห็นแล้วมันก็เลยไม่ทุกถึงแม้แล้วนี่ยกระดับขึ้นจากสัจจญาณในแค่ทุกขอริยสัจไปสู่กิจญาณเลยนะกิจจะหรือการปฏิบัติต่อทุกเนี่ยคือให้รู้จักทุกเห็นทุกเข้าใจทุกแต่ไม่เป็นทุกไม่ยึดทุกเป็นอัตตาตัวตนของเรานี่เป็นกิจญาณเลยนะอ๋อแล้วถ้าใครทำได้สมมติว่าเราถอดบทเรียนแล้วเราเอาประพฤติปฏิบัติฝึกตามอะไรตามในชีวิตทุกขณะในชีวิตของเราแล้วถ้าเราบรรลุหรือคือทำได้จริงอ่ะมันก็จะเป็นกตญาณสามชั้นเลยนะครับเพราะนั้นอริยสัจสี่ประการเนี่ยท่านถึงให้วนสามรอบไงมีอาการ12ไงครับสัจจะเนี่ยมี3ชั้นสัจญาณกิจญาณกตญาณครับผมจำได้ในบทสวดนี่แหละบทจำไม่ได้บทไหนบทพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยสิริวัตตังวาดสาการังคน3รอบมีอาการ12นั่นคือบทเรียนของหรือแนวทางที่จะเข้าศึกษารู้ซึ้งถึงอริยสัจ4ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับครับท่านอาจารย์ครับแม้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็พยายามที่จะติดตามรับฟังนะครับมีเนี่ยผมพยายามมองไกลๆคุณรัตนะก็บอกว่าก็ขอแบบฟังเข้าใจในปัจจุบันได้ไหมครับหลักธรรมะถ้าละเอียดลึกซึ้งนะครับมันก็เกินที่จะเข้าใจเอาพื้นที่ผู้คนทั้งหลายรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทุกคนอยู่ในภาวะที่ทุกข์มากทุกข์น้อยแตกต่างกันไปแต่ทำอย่างไรถึงจะทำให้มองทุกข์ตรงนั้นเห็นแล้วไม่ทุกข์อาจารย์เมื่อสักครู่ที่พูดถึงคำพูดของแม่ชีสันสนีครับผมว่านั่นก็ง่ายนะครับถูกไหมไม่ง่ายแต่ว่าจะทำได้ลึกซึ้งแค่ไหนก็แล้วแต่ละคนไงครับแต่มันง่ายเลยครับทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็นมีไว้เพียงให้เห็นให้รู้เท่าทันครับเนี่ยง่ายเลยแต่ว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีลึกซึ้งครับถ้าจะทำให้ง่ายมันก็จะคล้ายไม่ซึ้งถึงแก่นครับแต่ก็มีอัจฉริยะบุคคลนั่นแหละก็ไม่ใช่ใครก็คือสาวกครับสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอัจฉริยภาพที่จะบางท่านก็จะสามารถทำจุดนั้นให้เห็นง่ายขึ้นได้ครับทำจุดนี้ให้เห็นง่ายขึ้นได้ครับใช่ไหมครับครับอย่างท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็บอกอะไรล่ะไม่ใช่ตัวกูของกูครับตัวกูก็ไม่มีของกูก็ไม่มีครับของต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันจะมีของอะไรเป็นของกูของใครได้ครับ
เนี่ยออกมาเป็นเพลงเลยมาท่านแต่งท่านแต่งเป็นกลอนจะเรียกว่าอมตะเลยนะตัวกูของกูแล้ววงจีวันเอามาใส่ทำนองเป็นเพลงอ่ะครับจะมาฮะครับผมอันนี้ก็ผมก็ว่าง่ายนะตรงนี้น่าจะง่ายและน่าจะเห็นได้ชัดขออภัยท่านอาจารย์นั่นก็คือคำว่าตัวกูของกูเนี่ยคือถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่รู้จักปล่อยวางและยังคิดว่าเป็นของตัวอยู่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะทำให้เกิดทุกข์นะครับผมก็พยายามที่จะฟังพระท่านสอนเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดว่ามันไม่ใช่ตัวกูของกูอย่างไรคือถ้ามันเป็นเนี่ยเป็นตัวกูของกูเป็นอย่างนั้นได้จริงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพราะวันหนึ่งนะครับทุกคนก็ต้องละต้องจากต้องทิ้งนะร่างนี้แล้วก็ต้องคืนสู่ดินน้ำลมไฟสู่ธรรมชาติในที่สุดนี่ก็เป็นอะไรที่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ตัวกูของกูเลยใช่เลยแล้วนอกจากร่างกายจิตใจก็เหมือนกันนะครับคนฝรั่งนักปราชญ์ฝรั่งเศสท่านนึงเคยบอกว่านี่ไงเพราะฉันเห็นและฉันคิดจึงมีฉันอยู่ฉันจึงมีไม่ใช่ไม่มีเนี่ยนะเราก็อ๋อท่านมองไม่ออกว่าการคิดการเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายก็จริงแต่มันเป็นระบบจิตนะฮะครับแล้วก็ถ้าไปยึดมันว่ามันเป็นของเราตัวเราแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับเราก็ลมคล้ายๆว่าก็ทุกนั่นแหละทุกวุ่นวายก็น่าจะดีนะครับภาษาบาลีเนี่ยเราพูดกันติดปากแต่ว่าไม่รู้ความหมายนะฮะผมก็จำบาลีมาพูดเหมือนกันเพราะว่าสวดมนต์สวดอะไรพร้อมได้ไปแต่ไม่รู้ความหมายมาก่อนก็คืออาหังการมังมังการครับเราก็พูดว่าเออมันไม่ดีนะครูบาอาจารย์เราเคยคล้ายๆตำหนิเราเธอนี่มันอาหังการมังมังการนะครับจะอาหังการไปเลยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรครับแปลออกมาท่านอาจารย์พุทธทาสแปลออกมาเป็นภาษาไทยตัวกูอาหังการะตัวกูมังมังการของกูครับเห็นไหมฮะมานานุสยะการอะไรล่ะอนุสัยที่ถือว่าเป็นตัวฉันน่ะนี่แหละคือตัวกูมันก็เลยเป็นต้นเหตุของทุกร้อยแปดครับก็ทุกร้อยแปดทุกแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียาจกนะครับก็จะมีทุกที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นยาจกนะคนที่เป็นยาจกก็จะเป็นเศรษฐีได้ถ้ารู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องไปขวนขวายแต่ถ้าเป็นเศรษฐีผมไม่เห็นในวัดวารามที่เขาเขียนตามต้นไม้ท่านอาจารย์ครับแม้กระทั่งเป็นเศรษฐีอยู่ในคฤหาสน์แต่ถ้าขาดความพอดีก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเป็นยาจกอยู่ในเรือนไม้อยู่อะไรที่มันพอเหมาะพอควรมีที่มุงบังนะแล้วพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็จะเป็นเศรษฐีในเรือนยาจกแบบนี้ได้เหมือนกันโอ้ก็ที่เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่านตาในประเทศไทยเห็นไหมผ่านต้นไม้ยังได้เห็นธรรมะก็ การชั้นสูงเลยนะครับแล้วก็เราได้ยินมาโอ้ทางนู้นทางนี้บางทีนี่คือความเป็นโชคดีของคนไทยนะที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้ครับปฏิรูปประเทศสวาโสจะครับอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเนี่ยนะครับอาจารย์นะฮะครับครับก็เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธหรือแม้แต่จะเป็นต่างศาสนาแต่ถ้ามีหลักในการที่จะยึดถือนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาไม่ให้เกิดทุกข์ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นนะหรือคนรอบข้างนี่ก็สามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้นะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับขอบคุณอนุโมทนาคุณมนตรีที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาในวาระอันเป็นมงคลนี้ครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์ให้กำลังใจท่านผู้ฟังเพื่อที่จะฟันฝ่า
วิกฤตรอบใหม่ซึ่งหนักหน่วงกว่าครั้งที่1ครั้งที่2ไปด้วยกันหน่อยครับอาจารย์ครับผมมั่นใจในประเทศไทยประเทศนี้ดินแดนนี้ผู้คนในประเทศนี้ทำบุญทำกุศลกันอยู่เงียบเงียบเต็มไปหมดครับและพลานิสงส์ของการทำบุญทำกุศลของคนมหาจำนวนมากในประเทศนี้จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์เลวร้ายต่างๆให้ผ่านไปเราไม่ใช่เพียงแต่คิดแล้วเชื่อนะมีบทเรียนให้เราเห็นตั้งแต่สมัยสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสงครามโรคครั้งที่สองแล้วก็ไปที่ไหนอีกล่ะการล่าเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกการเปลี่ยนแปลงการปกครองการล่มสลายของอินโดจีนแต่ประเทศไทยก็ยังไว้ได้ครับนะครับหนักหนาสาหัสกว่าเรื่องนี้มากครับแล้วเราก็จะผ่านไปคลี่คลายไปขอให้เชื่อมั่นในประเทศไทยนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์คืนนี้ครับครับ